รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้หาทึ่งเมืองเพชรบุรีที่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องขนมหวานแต่ความน่าทึ่งมากมายเกิดขึ้นที่นี่ความงดงามแห่งพระราชนิเวศมฤคทายวันพระราชวังที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสุดทึ่งฐานของเสาทุกต้นในนี้เนี่ยยกลอยยกสูงส่วนมากคนชอบถามผมว่าซ่อมยังไม่เสร็จเหรอครับไอ้นี่นะเป็นกลไกในการป้องกันมดตายขึ้นตัวครับวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวไทยทรงดำที่หาชมได้ยากเราโยนให้เขาถ้าเกิดเขารับแสดงว่าเขามีใจต่อเราเฮ้ยพุทธศิลป์อันงดงามของวัดนี้เชื่อหรือไม่ว่าได้มาจากลายผ้ายันก๋วยเตี๋ยวปลารถไฟราชบุรีจ้าก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงตายใครมาต้องกินพ่อค้าใจดีแจกฟรี1ล้านกล่องปวดเมื่อยต้องลองบำบัดจัดกระดูกด้วยผ้าห่อศพอีอันนี้ของจริงนะครับไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับและวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาทึ่งกันที่จังหวัดเพชรบุรีครับจังหวัดที่มีความสำคัญและเรื่องราวน่าทึ่งมากมายอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพและจังหวัดแห่งนี้นอกจากจะโด่งดังในเรื่องราวที่เกี่ยวกับขนมหวานแล้วยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกเยอะแยะมากมายครับอย่างสถานที่แรกที่ผมพาคุณผู้ชมมาในวันนี้เป็นพระราชวังตากอากาศส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับพระราชนิเวศมฤคทายวันพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นณตำบลห้วยทรายเหนืออำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อใช้สำหรับเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานประทับพักผ่อนอิริยาบถและรักษาพระองค์สถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยประยุกต์เรือนไทยผสมยุโรปเป็นอาคาร2ชั้นใต้ถุนโปร่งโล่งเปิดรับลมทะเลอากาศถ่ายเทสะดวกรายล้อมไปด้วยพันไม้ธรรมชาติที่สงบและร่มรื่นและวันนี้ครับผมอยู่กับอาจารย์อริยะครับหรือว่าอาจารย์เต้ยครับเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่ยังทำให้พระราชวังแห่งนี้ยังคงความสวยงามครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เต้ยครับครับพระราชวังแห่งนี้สวยงามมากครับทำไมถึงได้มีการสร้างอยู่ติดชายทะเลแบบนี้ครับผมตอนนั้นเราหกทรงประชวรจึงต้องมีการเลือกที่ตั้งวังที่เป็นวังที่อยู่ใกล้ทะเลที่มีอากาศบริสุทธิ์ซึ่งพระราชเวทมฤคทายวันก็เป็นที่ตั้งที่ทรงเลือกไว้สำหรับการก่อสร้างครับแต่ประเด็นคือถ้าคุณเห็นนะวังใหญ่โตมโหฬารมากแต่เวลาในการก่อสร้างใช้เวลาแค่7เดือนแล้วก็ทรงประกาศพื้นที่บริเวณนี้กว้างใหญ่ขนาดนี้35ตารางกิโลเมตรเพื่อให้เป็นพื้นที่ให้เราเป็นเขตอภัยทานให้สัตว์นะครับครับผมเช่นโดยความหมายมฤคทายวันนี้ชัดเจนเลยว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ป่าที่ต้องการให้สิ่งมีชีวิตอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็โดยนัยยะสำคัญในสถาปัตยกรรมเองอ่ะก่อสร้างอาคารอย่างเงี้ยครับแต่หลบต้นไม้หมายถึงว่าหลบต้นไม้ใหญ่ๆครับตัวมีต้นไม้สำคัญสำคัญที่อยู่ในพระราชเวทมฤคทายวันไม่ได้ถูกตัดออกแต่ถูกสร้างอาคารให้ล้อมและเคารพต้นไม้ดั้งเดิมผมอยากจะทราบนะครับว่าพระที่นั่งท้องพระโรงอะไรอย่างเงี้ยอยู่บริเวณตรงไหนให้อาจารย์พาเราไปชมได้ไหมครับได้ครับดีเลยครับจุดแรกที่เราควรที่จะไปเราจะไปที่สโมสรเสวกามาศก่อนครับโอเคครับอาจารย์นำไปเลยครับแล้วก็เนี่ยขณะที่ผมพูดเสียงก็ก้องกังวานด้วยนะฮะคือไม่น่าเชื่อว่านี่คือไม่ได้มีกำแพงข้างๆนะแต่เสียงก้องมากเลยอันนี้เขาตั้งใจหรือเปล่าครับอาจารย์ตอนสร้างผมว่าตั้งใจแน่นอนเพราะว่าอาคารหลังนี้ไม่ใช่ห้องนอนครับเป็นห้องแสดงละครเป็นที่แบดมินตันเป็นที่ประชุมครับฉะนั้น
ผมก็จงใจออกแบบให้เสียงมีความคุณภาพของเสียงที่มีคุณภาพครับมีเรื่องที่ผมไม่เข้าใจและทึ่งเยอะมากเช่นเราพบว่าพอเราขึ้นไปสำรวจโครงสร้างทั้งหมดนะครับเราพบว่าเงื่อนไขที่ทำให้มีเสียงกังวานคือฝ้าเพดานครับฝ้าเพดานครับที่เป็นสีเหลืองตรงนี้เหรอฮะครับที่เป็นกรอบสีเหลืองกรอบใหญ่ๆเนี่ยครับครับฝ้ามันจะมีทั้งหมด21แผ่นครับครับและแต่ละแผ่นคือแผ่นคอนกรีตครับฮะใช่ครับวิศวกรครับกาโลแล้วสถาปนิกมาริโอตามันโยครับเขาอิตาลีครับครับผมเขาพูดว่าเขาใช้เฟอร์โรคอนกรีตในการทำฝ้าเพดานครับครับผมเฟอร์โรคอนกรีตมันคือคอนกรีตที่ใช้โครงลวดเหล็กครับเหมือนกับที่เราใช้ปัจจุบันนี้ครับแล้วก็หล่อเป็นแผ่นแล้วยกขึ้นครับผมแต่ไม่ได้วางนะครับแขวนครับคือใช่ครับทั้งหมดเนี่ยใช้วิธีการแขวนกับโครงสร้างไม้ครับแต่ว่าความน่าสนใจก็คือว่าแต่ละแผ่นเนี่ยครับฮะมันมีความน้ำหนักคำนวณไปแล้วมันคงอยู่ที่ประมาณ700ถึง800กิโลกรัมต่อแผ่นนะครับเฮ้ยจะมีทั้งหมด21แผ่นก็เบ็ดเสร็จก็อยู่เฉลี่ยที่ 16,000 กิโลกรัม 16,000 กิโลกรัมนี่หนักมากๆเลยนะอาจารย์ผมชอบเปรียบเทียบเป็นรถแบบFortuner ครับFortuner 1คันมันหนักประมาณ 1,500 กิโลกรัมครับเอา Fortuner ไปแขวนไว้บนเหนือศีรษะเรามีรถ SUV ประมาณ10คันน่ะอยู่บนศีรษะเราขนาดนี้นะฮะแต่อีกจุดหนึ่งครับอาจารย์ผมสังเกตเห็นตั้งแต่ตอนที่เราเดินเข้ามาแล้วครับเหมือนกับว่าผมเห็นบริเวณฐานเสาครับสังเกตได้ว่าฐานของเสาทุกต้นในนี้เนี่ยลักษณะเหมือนกับว่ามันยกลอยยกสูงหรือเทคนิคนี้คืออะไรครับอาจารย์ส่วนมากคนชอบถามผมว่าซ่อมยังไม่เสร็จเหรอครับเออใช่ไหมหรือว่าลืมซ่อมหรือเปล่าปรากฏไม่ใช่ครับคือเขาออกแบบมาเพื่อให้หล่อน้ำได้ครับฮะใส่น้ำครับเพราะว่าจริงๆแล้วคืออย่างนี้ที่นี่มันจะมีช่วงเวลาที่มีมดตะนอยเยอะมากครับแล้วมดตะนอยเนี่ยเวลามันกัดทีเนี่ยมันปวดมากและไอ้เนี่ยเป็นกลไกในการป้องกันมดตายขึ้นตัวอาคารที่ผนังของตัวอาคารทั้งหมดเนี่ยก็โดนหล่อน้ำด้วยทั้งหมดครับอ๋อมันเหมือนกับอะไรตู้กับข้าวใช่ครับที่เราเอาถ้วยน้ำเนี่ยไปวางรองไว้ด้านล่างนั่นเองไม่ให้มดมันขึ้นเป็นวิธีการที่เรียบง่ายมากแล้วก็แก้ปัญหาอยู่กับมดโดยที่ไม่ต้องฆ่ามดแต่แค่ป้องกันมดไม่ให้ตายขึ้นอาคารและเทคนิคนี้นะฮะไม่ได้มีแค่อาคารหลังนี้หลังเดียวเป็นแบบนี้ทุกหลังครับคุณผู้ชม831ต้นเสาทั้งหมดเป็นแบบนี้เรื่องราวความน่าทึ่งภายในพระราชนิเวศมฤคทัยวันยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับติดตามต่อได้ช่วงหน้าครับตอนนี้เรามาชมเรื่องราวความน่าทึ่งของพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดราชบุรีใจดีมากๆครับขายได้ยังไงก๋วยเตี๋ยวปลาชามละแค่10บาทเท่านั้นแถมบางวันแจกฟรีด้วยครับแต่ทั้งหมดนี้เขามีเหตุผลครับคุณผู้ชมจะน่าทึ่งขนาดไหนพี่เลโอจะพาเราไปชมกันที่สถานีรถไฟจังหวัดราชบุรีครับชมพู่ส้มโอหวานๆจ้ากล่องละ30หมูแดงหมูกรอบข้าวมันไก่กล่องละ50จ้าเสียปลาร้อนๆเลยครับขอบคุณครับโชคดีครับร้อนๆอร่อยๆครับขายมานานแล้วครับโชคดีปลอดภัยครับร้อนๆเลยจ้าโอ้ยผมเนี่ยขายไม่ได้เลยแต่เห็นข้างหลังเนี่ยเขาขายก๋วยเตี๋ยวปลาขายดีเหลือเกินโชคดีครับขายดีครับขายดีครับขอบคุณครับพี่ครับทำไมผมยังขายไม่ได้แล้วทำไมเขาขายได้อะครับพี่แพงหรือเปล่าล่ะของผมแพงเหรอเอาล่องเขาอ่ะ10บาทค่ะถูกไหมถูกค่ะอ๋อผมรู้แล้วครับคุณผู้ชมครับสรุปแล้วที่ผมขายไม่ได้เลยเนี่ยเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวปลาเนี่ยเขาขายกล่องละแค่10บาทเท่านั้นเองแล้วแถมบางคนเนี่ยนะเขาแจกฟรีด้วยครับคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวปลารถไฟราชบุรีจ้ามาแล้วมาแล้วก๋วยเตี๋ยวปลารถไฟราชบุรีครับเงินน้อยทานได้คนชราเด็กเล็กคนท้องไม่มีเงินแจกฟรีเสียงตะโกนบนรถไฟของคุณโจ้จักรพงศ์สว่างคุณนะครับพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวปลาสายบุญขายก๋วยเตี๋ยวอยู่บนชานชาลาสถานีรถไฟราชบุรีเพื่อให้คนเดินทางขึ้นลงกรุงเทพได้อิ่มท้องกันในราคาที่ถูกแสนถูกเพียงกล่องละแค่10บาทเท่านั้นแถมยังใจบุญมีการแจกฟรีๆให้อีกด้วยครับคนแก่ทานฟรีเลยครับแจกฟรีครับเด็กทานฟรีเลยจ้าไหนขอดูหน่อยสิว่าหน้าตาเนี่ยนะกล่องละ10บาทเป็นยังไงบ้างมีเส้นถั่วงอกปลาเส้นลูกชิ้น
ครบเลยน้ำซุปเรียบร้อยครับร้อนๆเลยครับนี่นะฮะดูเครื่องเขานะครับคือครบเลยนะฮะก๋วยเตี๋ยวปลาก็ต้องมีนี่ลูกชิ้นปลานะฮะรสชาติกลมกล่อมไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยขอบคุณครับนะครับเลโอรีบเลยนะครับรถไฟกำลังจะเข้าแล้วครับจะมาแล้วล่ะครับนายปีละครั้งแล้วครับโอเครถไฟมาแล้วพร้อมครับไปเร็วเจ้าปาลาบุรีจ้า yeah! เส้นทางรถไฟสายใต้เกือบทุกขบวนครับจะต้องแวะจอดที่สถานีราชบุรีครับตั้งแต่เช้าจนค่ำทำให้พ่อค้าแม่ค้ามีโอกาสขายอาหารให้ผู้โดยสารบนรถไฟนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวปลารถไฟราชบุรีโดยมีพนักงานขายมากกว่า10คนซึ่งต้องทำงานแข่งกับเวลาในระหว่างที่รถไฟจอดครับบางขบวนจอดแค่ 1-2 นาทีแต่ละคนนี่ต้องแบกขาก๋วยเตี๋ยว22กล่องเพื่อเดินขายบนขบวนครับทุกคนต้องแข็งแรงวิ่งไวพนักงานบางคนแม้จะอายุมากครับอย่างป้านเล็กคนนี้ครับแม้แต่ก็ยังคล่องแคล่วสุดๆเลยครับซึ่งวันนี้ครับนายเลโอก็จะขอลองไปเป็นพนักงานขายกับเขาด้วยครับแล้วจะคว่ำหกหมดไหมล่ะครับเนี่ยนายเลโอก๋วยเตี๋ยวปลามาแล้วจ้าก๋วยเตี๋ยวปลามาแล้วครับ10บาทล้นล้อเลยครับเรียกได้นะครับขอบคุณครับโชคดีครับเดินทางโชคดีปลอดภัยนะครับอย่าเอียงนะครับร้อนครับเดินทางโชคดีปลอดภัยครับขอบคุณมากครับก๋วยเตี๋ยวปลาราชบุรีจ้าแจกฟรีจ้าไม่เป็นไรครับขอบคุณครับเข้ามาราชบุรีนี่ซึ่งทานประจำค่ะเขาขายมากี่ปีแล้วรู้มั้ยเขาขายมา40กว่าปีแล้วค่ะ40กว่าปีแล้วแม่เขาค่ะไม่แพงในยุคนี้10บาทโอเคโอเคครับสำหรับขายกับผู้โดยสารที่เดินทางนะเห็นที่นี่ที่แรกเลยครับ10บาทถูกด้วยคุ้มด้วยครับผู้ผมไปเขาก็แจกทุกวันแกงแกงแกงสิ้นเสียงระฆังดังขึ้นบนชานชาลาครับดูเหมือนทุกคนจะวิ่งกันวุ่นวายครับและสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นสนุกสนานทั้งนายเลโอและพนักงานขายก็คือตอนที่รถไฟกำลังจะออกนี่แหละครับพี่ลงกับพี่ไปเลยก็ต้องโดดครับจะรออะไรครับโอ้ยเรามีเวลาในการลงเนี่ยแป๊บเดียวโอ้คือเราต้องทำงานแข่งกับเวลามากๆเลยนะนาทีเดียวครับจอดตามเวลาครับเห็นไหมรีบถ่ายรีบถอนครับรีบลงครับถือว่าเป็นการขายก๋วยเตี๋ยวที่เสี่ยงตายที่สุดร้านหนึ่งก็ว่าได้ครับกล่องละแค่10บาทต้องเสี่ยงขนาดนี้แหมมันจะคุ้มไหมเนี่ยแต่ละวันครับพี่โจบอกว่าทั้งขายแล้วก็แจกไม่ต่ำกว่า500ถึง 1,000 กล่องครับซึ่งต้องทำงานแข่งกับเวลาครับส่วนพนักงานลวกเส้นก็สำคัญนะครับนั่นก็คือน้องก้อยครับมือลวกเส้นมือหนึ่งครับแหมส่วนมือข้างนึงนี่รถไฟทับขาดไปแล้วครับไม่ให้จะบ้าแล้วไม่ใช่อย่างนั้นครับส่วนสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวปลารถไฟราชบุรีก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวปลาแบบโบราณครับที่เสิร์ฟพร้อมปรุงครับไฮไลท์อยู่ที่เส้นก๋วยเตี๋ยวที่นุ่มไม่แข็งใส่ถั่วงอกมีลูกชิ้นปลาแล้วก็ปลาเส้นนี่หั่นแบนนะครับกล่องละแค่10บาทแม่ผมว่าคนตังค์น้อยๆนี่ทานนี่แฮปปี้สุดๆเลยล่ะครับการขายสนุกสนานมากนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยคือเราได้เห็นคนที่ได้รับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ได้รับฟรีหรือแม้กระทั่งคนที่ซื้อในราคาแค่10บาทเนี่ยเขายิ้มมีความสุขแล้วเขาก็ทานก๋วยเตี๋ยวอย่างอร่อยอร่อยใช่ครับนะแค่เราเห็นแค่นี้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วเราให้เราก็มีความสุขแล้วครับพี่โจนี่แกไม่ใช่จะขายอย่างเดียวครับแต่แกตั้งใจจะแจกก๋วยเตี๋ยวให้กับคนยากไร้คนแก่คนชราแจกให้ทั้งพนักงานรถไฟได้ทานฟรีๆครับซึ่งแกกะจะแจกให้ได้1ล้านกล่องครับแม่ถ้าคุณผู้ชมคิดเป็นเงินนี่ก็10ล้านบาทเลยนะครับพี่โจบอกว่ากำไรคือผลบุญที่ได้แบ่งปันครับแล้วก็มีความสุขยิ่งให้ยิ่งได้ซึ่งวันนี้ครับแม่ก็เต็มหลังรถครับประมาณ500กล่องพร้อมน้ำดื่มทีมงานนายเลโอก็ขอร่วมทำบุญกับพี่โจไปแจกก๋วยเตี๋ยวที่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีพวกเราชาวไทยทึ่งก็ขอให้กุศลผลบุญนี้ส่งให้ร้านก๋วยเตี๋ยวพี่โจขายดีขายดีหลายร้อยล้านกล่องเลยนะครับทานแล้วหมดกล่องเลยไหมหมดไปกล่องนึงแล้วหรอแล้วในอีกกล่องนึงแล้วอร่อยไหมเป็นไงอร่อยค่ะอร่อยดีจ้ะขอบคุณมากที่ทำก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงครับถึงแม้แต่ว่าของไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าน้ำใจใจพี่เขางามมากดีครับเรามีแบบเขามีเหลือแบ่งปันให้คนยากคนจนครับผมว่าการให้นะครับเราเริ่มจากการให้สิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราก่อนไว้เท่าไหร่ให้เท่านั้นตามกำลังให้โดยที่เราไม่เดือดร้อนแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปเองครับสิ่งที่เรานั้นทำลงไปไม่คิดอะไรก็แค่ภูมิใจที่เป็นคนดีก็ยังคงทำดีไม่เคยหวั่นรู้ว่าสักวันต้องได้ดี
ี๋ยวปลารถไฟลาบุรีเริ่มถึงช่วงหน้าปวดเมื่อยต้องลองบำบัดจากกระดูกด้วยผ้าห่อศพอีอันนี้ของจริงนะครับไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์ค้นพบความสดชื่นใหม่โออิชิแอปเปิ้ลฮันนี่และโออิชิแอปเปิ้ลฮันนี่ไลท์เรากำลังเดินรอบทางเดินรอบหอเสวยฝ่ายหน้าครับครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นพระราชวังที่มีทางเดินมากกว่าห้องครับเขาจงใจออกแบบที่นี่เพื่อให้ทรงได้คงพักผ่อนอริยบทเดินออกกำลังกายในที่ที่มีอากาศดีตรงนี้เรากำลังจะพาคุณวิกเตอร์เดินไปบนทางเดินสาราองค์สงฆ์ฝ่ายหน้าครับจริงๆแล้วทางเดินอันนี้ฮะผมว่าเขาแบ่งพื้นที่ออกเป็นฝ่ายหน้าฝ่ายในครับมันเลยทำให้เกิดทางเดินลงทะเลที่เป็นทางเดินสาราองค์สงฆ์ฝ่ายหน้าสำหรับผู้ชายทางถ้ามองไปทางด้านนู้นจะมีทางเดินสำหรับสงฝ่ายในเป็นทางเดินสำหรับผู้หญิงเวลาเดินลงไปที่ทะเลครับอ๋อแบ่งแยกชัดเจนเลยแล้วก็ถ้ามองด้านซ้ายมือตรงนี้คือเป็นหมู่พระที่นั่งเป็นที่ประทับของรัชกาลที่6ครับอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีตัวอาคารใดมาเสมอหน้าครับถ้ามองไปเนี่ยไม่มีตัวอาคารหลังไหนแล้วใช่ครับไม่มีตึกแล้วจะมีหลังนี้เป็นตัวที่อยู่หน้าที่สุดของหมู่อาคารทั้งหมดครับผมว่าจริงๆห้องนี้มันมีเรื่องที่สำคัญนะโลหกทรงจัดการก็คือว่าปรากฏว่าห้องที่เป็นห้องนอนนะครับห้องพระบรรทมเนี่ยครับอยู่ตรงกลางครับแต่ห้องที่อยู่ด้านหน้าที่สุดกลายเป็นห้องที่วิวดีที่สุดกลายเป็นห้องทรงงานเพราะว่าทรงมีบทนิพนธ์บทกวีนิพนธ์เยอะมากคือคนที่คือบ้านมันแสดงถึงลักษณะของเจ้าของบ้านนะครับลักษณะนิสัยใช่ครับ คือแสดงว่าเป็นคนที่โปรดการทรงงานมากแล้วถึงได้มีผลงานจำนวนมากออกมาเพราะว่าห้องที่ดีที่สุดกลายเป็นห้องที่ทำงานห้องที่วิวดีที่สุดเป็นห้องทรงงานห้องทรงงานไม่ใช่ห้องนอนและตอนนี้ครับเราอยู่กันที่อีกหนึ่งบริเวณครับที่มีความสวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่งของพระราชนิเวศมฤคทายวันนะครับตรงนี้ก็คือศาลาลงสงนะครับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับซึ่งอาจารย์บรรยากาศตอนนั้นในอาคารตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับเราไปทำจินตนาการดีกว่ามันมีช่วงเวลาหนึ่งที่อาคารหลังนี้จะแช่อยู่ในน้ำเขาถึงเรียกว่าศาลาลงสงฝ่ายหน้าน้ำทะเลจะขึ้นมาถึงด้านล่างตัวอาคารเลยครับฉะนั้นตัวอาคารทั้งหมดนี้จึงลงไปอยู่ในทะเลคือลงบันไดไปปุ๊บขานี่จุ่มลงน้ำทะเลเลยได้เลยครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกมีช่วงเวลาหนึ่งที่น้ำทะเลเนี่ยขึ้นมามันเคยขึ้นมาอยู่ในระดับตรงนี้เลยเนี่ยด้านล่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนหากเราลองจินตนาการว่าเมื่อ96ปีที่แล้วเนี่ยบรรยากาศจะเป็นยังไงนะฮะรับรองว่าต้องสวยงามมากแน่ๆชมครับวันนี้นี่ถือว่าเป็นอีกวันนึงอันทรงคุณค่านะฮะทั้งผมและรายการเลยที่วันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรตินะฮะได้มาเยี่ยมชมพระราชนิเวศมฤคทายวันนะครับในหลายๆจุดหลายๆตำแหน่งเราได้เห็นความน่าทึ่งเยอะแยะมากมายจริงๆผมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมหลายท่านก็อยากจะมาท่องเที่ยวอยากจะมาเดินชมแบบที่วันนี้ผมได้มาอาจารย์ครับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาจะได้มีสิทธิ์ได้ขึ้นมาดูได้มาเห็นวิวทิวทัศน์ดีๆแบบนี้เหมือนผมไหมครับมีครับจริงๆตอนช่วงเวลานี้เราเปิดให้ได้ขึ้นชมบนด้านบนหมู่พระที่นั่งครับตามเส้นทางที่ผมพาคุณวิกเตอร์เดินนั่นแหละครับแล้วก็เราเปิดเข้าชมทุกวันปิดวันพุธ1วันครับแต่ว่าต้องมีระเบียบนิดนึงครับแต่งกายสุภาพเรียบร้อยนุ่งเกงยาวคลุมเข่าถึงแล้วก็ใส่เสื้อปกปิดไม่เปิดไหล่ครับผมรวมทั้งไม่ถ่ายภาพบนหมู่พระที่นั่งอ๋อคือห้ามถ่ายภาพบริเวณด้านบนนะฮะจริงๆโดยหลักการก็คือการเคารพสถานที่ครับครับผมเข้ามาเคารพสถานที่สามารถมาชมเรื่องราวความงามอย่างที่คุณวิกเตอร์ได้สัมผัสในวันนี้ครับครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่พระราชนิเวศมฤคทายวันนะฮะสักครั้งหนึ่งในชีวิต
ต้องมาให้ได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เต้ยมากนะครับที่พาเราเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้แล้วก็มอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเราครับขอบคุณอาจารย์มากครับครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยก็คงชอบการนวดใช่ไหมล่ะครับแหมมันสบายมันผ่อนคลายแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมได้เห็นวิธีการนวดโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการนวดของคุณหมอท่านนี้แล้วเนี่ยจะต้องมีคนสยองกันบ้างแหละครับเขาจะนวดสบายขนาดไหนวันนี้พี่แชมป์จะพาไปพิสูจน์กันที่จังหวัดอำนาจเจริญครับอาจารย์ตู่อยู่ไหนนะบ้านอาจารย์ตู่เดี๋ยวถามน้องๆน้องๆเนี่ยรู้จักบ้านอาจารย์ตู่ป่ะตรงนี้เหรอใช่ค่ะโอ้คนเยอะมากจริงๆครับคุณผู้ชมครับสมคำล่ำลือจริงๆครับที่เขาบอกว่าใครที่มารักษากับอาจารย์นะฮะไม่ว่าปวดหลังปวดเข่าปวดข้อปวดทุกอย่างในร่างกายหายหมดหายครับหายจริงๆครับเขามีวิธีรักษาโดยการใช้ผ้าดิบใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่ก็คือเป็นผ้าดิบใช่ค่ะผ้าดิบผ้าขอสุดว้าแม่เฮ้ยมีเลือดตีด้วยงั้นผมลาก่อนแล้วฮะอาจารย์ตู่นะครับที่มีดีกรีเป็นถึงด็อกเตอร์ผู้ที่ชาวบ้านให้ความเชื่อถือว่าล้ำเลิศด้านการบำบัดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเรื่องนั้นก็โอเคอยู่นะครับผมว่าแต่ที่นายแชมป์ไม่น่าจะโอเคนี่ครับแม่ก็ตรงอุปกรณ์เนี่ยนะครับนั่นก็เพราะอาจารย์ตู่แกใช้ในสิ่งที่ไม่มีใครคิดจะใช้นั่นก็คือผ้าห่อศพครับโอ้โหผ้าทุกผืนผ่านการใช้งานจริงบางผืนนี่ครับยังมีหลักฐานมีคราบติดให้ดูกันเห็นๆครับคุณผู้ชมครับนี่คือผ้าห่อศพจริงๆนะฮะผมซึ่งนะฮะก็จะมีคราบเลือดนะฮะคราบน้ำหนองอันนี้ของจริงนะครับผ้าดิบที่ผ่านการห่อศพจริงๆมาแล้วนะครับก่อนนำมาใช้อาจารย์ตู่จะนำไปทำพิธีแช่น้ำมนต์และก็ซักทำความสะอาดจนแทบไม่เหลือคราบใดๆและที่เห็นแกทำอย่างเชี่ยวชาญนี้ก็เพราะแกเคยเป็นสัปเหร่อมาก่อนครับซึ่งที่เอาผ้าห่อศพนี้อาจารย์ตู่บอกกับเราว่าไม่ได้เป็นการรบกวนหรือลบหลู่ผู้เสียชีวิตครับแต่เป็นการระลึกถึงเพื่อให้ปล่อยวางทุกคนตายไปแล้วก็จะเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้แม้กระทั่งผ้าห่อศพวิไม่กล้าค่ะน่ากลัวมากครับกลัวตรงที่ผ้ามีเลือดคงไม่อ่ะค่ะแต่ถ้าเป็นผ้าธรรมดาก็คงจะกล้าทำอยู่เพราะว่ากลัวผีด้วยอะค่ะก็เลยไม่กล้าค่ะสำหรับผมไม่กลัวบางคนเขามาเขาก็กลัวเห็นอาจารย์เขาทำแล้วบางทีเขามาเห็นแล้วก็กลัวเขาก็ไม่กล้าทำก็มีศาสตร์การบำบัดโรคด้วยผ้าห่อศพหรือที่อาจารย์ตู่แกเรียกว่าสลัดกระดูกงูครับเป็นวิธีการจัดกระดูกด้วยการดึงส่วนต่างๆของร่างกายโดยใช้ผ้าห่อศพเป็นตัวช่วยรั้งอวัยวะเอาไว้ซึ่งอาจารย์ย้ำว่าไม่ใช่การนวดนะครับแล้วตัวแกเองก็ไม่ใช่หมอนวดแต่เป็นผู้ที่ถ่ายทอดวิธีการบำบัดโรคแบบโบราณอย่างหนึ่งเท่านั้นในแต่ละวันครับจะมีผู้ป่วยมารอให้แกรักษาเป็นจำนวนมากบางคนนี่มาไกลจากต่างจังหวัดบางคนนี่ถึงขนาดมาจากต่างประเทศก็มีครับเห็นในคลิปแล้วก็รอลูกชายมาจากประเทศอิสราเอลแล้วก็ลูกพามาแล้วแม่มาจากที่ไหนครับแม่มาจากนครพนมค่ะอาจารย์ตู่ใครๆก็รู้จักใครเจ็บเส้นเจ็บเอ็นเนี่ยก็มานวดมาไอ้บำบัดนะครับก็รักษาไปก็บรรเทาไปครั้งแรกครั้งสองมาก็เริ่มหายไปแล้วครับการบำบัดโรคด้วยผ้าห่อศพนะครับหรือสลัดกระดูกงูครับอาจารย์ตู่เริ่มจากการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นก็ให้ผู้ป่วยนอนคว่ำแล้วก็ใช้ผ้าห่อศพครับผูกที่ลำตัวมัดเอาไว้กับเสาแล้วก็เริ่มสลัดกระดูกงูทีละจุดครับโดยมีกฎอย่างหนึ่งก็คือจะส่งเสียงร้องดังแค่ไหนก็ได้แต่ห้ามเลิกเด็ดขาดจนกว่าจะเสร็จทุกกระบวนการครับซึ่งก็ใช้เวลาคนละไม่เกิน10นาทีอาจารย์บอกว่าความปวดเมื่อยก็จะทุเลาลงแถมมาเลยมานี่มาตากผมแล้วใช่ไหมเนี่ยมาขาดนั่นขอเบาได้ป่ะฮะเบาๆไม่ได้แล้วแต่บรรยากาศนี่ต่อมลุกมามีปัญหาครั้งแรกเนี่ยที่ผมได้มาบำบัดกับอาจารย์ตู่บอกเลยว่าเฮ้ยฟีลลิ่งมันดีมากมันดีจริงๆและอาจารย์นะก็วิเคราะห์มาว่าเฮ้ยผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างแต่ที่อาจารย์พูดออกมาเนี่ยใช่คือผมเป็นนะทำไมต้องเป็นผ้าห่อศพเราเอาผ้าชนิดอื่นได้มั้ยฮะผ้าเลนินผ้าฝ้ายไม่ได้ผ้าห่อศพเนี่ยมันมีอาถรรพ์แก้คุณไส
แก้นู่นแก้นี่เพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่บรรพบุรุษเขาบอกไว้อาจารย์ตู่นำผ้าห่อศพมาใช้ในการจัดกระดูกแบบนี้ครับเพราะมีความเชื่อว่าผ้าห่อศพเป็นผ้าที่ผ่านการสวดผ่านพิธีกรรมมาหลายครั้งครับแล้วก็จะช่วยเพิ่มพลังความขลังความศักดิ์สิทธิ์และจะสามารถช่วยบำบัดรักษาการเจ็บป่วยและก็ยังช่วยแก้คุณไสยมนต์ดำล้างสิ่งอัปมงคลได้แต่เรื่องนี้ถ้าจริงแท้ประการใดต้องนิมนต์พระมหาไพวันมาชี้แจงให้เราฟังครับพระในพุทธศาสนาก็จะใช้เพื่อจุดประสงค์เดียวคือเอามาตัดเย็บแล้วก็ทำเป็นจีวรการที่ใครสักคนหนึ่งจะมีความเชื่อว่าสามารถที่จะนำผ้าห่อศพไปใช้เพื่อการรักษาอะไรได้เนี่ยธรรมามองว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของเขานะฉะนั้นคนที่เป็นคนพุทธก็ศึกษาหลักความเชื่อให้ดีก่อนว่าตามหลักความเชื่อของพุทธศาสนาเนี่ยพระเจ้าท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องของผ้าห่อศพไว้ยังไงที่เราลองไปฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเป็นคุณหมอทางด้านกระดูกโดยตรงครับถ้าใช้วิธีนี้และจะช่วยบำบัดอาการปวดเมื่อยหรือบำบัดจัดกระดูกได้จริงหรือไม่การดึงกระดูกด้วยผ้าจริงๆหลักการก็คิดว่าน่าจะเป็นการยืดกระดูกยืดกล้ามเนื้อนะคะโดยที่เราอาจจะมีวิธีต่างๆกันอาจจะใช้ผ้าหรือใช้วิธีการก้มตัวหรือการดัดตัวโยคะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าพูดถึงยืดกล้ามเนื้อก็น่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งเลยแต่สำหรับกระดูกก็อาจจะแล้วแต่บุคคลด้วยค่ะบางคนกระดูกยังยืดหยุ่นอยู่มันก็คงจะช่วยได้บ้างบางคนกระดูกแข็งเชื่อมกันไปแล้วก็อาจจะช่วยได้ไม่มากนักนะคะก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งการสลัดกระดูกงูบำบัดโรคด้วยผ้าห่อศพแบบนี้ครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับซึ่งแกย้ำว่าต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นซึ่งการบำบัดโรคด้วยวิธีนี้แกทำมานานเกือบ40ปีนะครับและก็ไม่มีการเรียกค่าทำพิธีใดๆแต่ส่วนใหญ่คนก็จะนำเงินไปเสียบไว้ที่องค์พระยานาคเพื่อเป็นการบูชาครูแล้วอาจารย์ตู่แกก็จะนำเงินส่วนนี้ไปทำบุญต่ออีกทีครับและอีกหนึ่งบทบาทของอาจารย์ตู่นอกจากจะเป็นผู้ทำพิธีบำบัดด้วยผ้าห่อศพสลัดกระดูกงูแล้วนะครับแกยังเป็นผู้สืบสานศิลปะการแทงใบลานครับที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษจนได้รับการยกย่องให้เป็นครูศิลป์ของแผ่นดินและก็ยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะครับจึงเป็นที่มาของฉายาด็อกเตอร์สัปเหร่อด้วยครับขอเชิญมาลองดูครับบำบัดด้วยผ้าห่อศพเริ่มทึ่งช่วงหน้าพุทธศิลป์อันงดงามของวัดนี้เชื่อหรือไม่ว่าได้มาจากลายผ้ายันผ้ายันมากลายเป็นสถาปัตย์นี่คือก็เรียกง่ายว่าเป็นสถาปัตย์ของผ้ายันหนึ่งเดียวของโลกก็ได้ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์สามแม่ครัวคุณภาพที่เราไม่เคยเปลี่ยน45ปีอยู่คู่คนไทยอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของชาวเมืองเพชรบุรีนะครับนั่นก็คืองานฝีมือที่มีความวิจิตรงดงามนั่นเองจนได้รับการขนานนามผลงานเหล่านี้ว่างานสกุลช่างเมืองเพชรครับและถ้าเกิดอยากจะหาชมงานสกุลช่างเมืองเพชรแบบชัดๆต้องมาที่นี่เท่านั้นที่นี่ก็คือวัดข่อยครับเป็นวัดที่มีงานสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นแปลกตาจะมีสักกี่วัดที่มีความวิจิตรงดงามขนาดนี้และบริเวณด้านหน้ายังมีอักขระยันต์อยู่ด้วยทั้งหมดนี้คืออะไรวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับพระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกศภายในวัดข่อยจังหวัดเพชรบุรีเป็นสถาปัตยกรรมศาสนสถานที่มีการนำงานศิลปะชั้นสูงของสกุลช่างเมืองเพชรอย่างงานปูนปั้นงานแกะสลักและงานจิตรกรรมมาร่วมสร้างพระธาตุองค์นี้เพื่อใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและสถานที่ปฏิบัติธรรมโดยรูปแบบสถาปัตยกรรมภายนอกได้รับแรงบันดาลใจจากพยัญชิมพลีวัดท่าชัยสิริอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีที่เปรียบดั่งวิมานบนสวรรค์ประกอบกับงานพุทธศิลป์ที่สวยงามมากมายทำให้พระธาตุเจดีย์องค์นี้มีความสวยงามและแปลกตาที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสวยงามของพระธาตุองค์นี้ครับคุณกฤษฎากรหรือว่าพี่กิตนั่นเองสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจากสกุลช่างเมืองเพชรมาสู่ความเป็นยันต์อักขระอยู่บริเวณหน้าพระธาตุแบบนี้ได้ยังไงครับพี่ครับพุทธศาสตร์คือพุทธศิลป์นะครับแต่เดิมพระธาตุฉิมพลีเศรษฐีนวโกศหลังนี้นะครับเกิดมาจากการ
มีท่านผู้ใจบุญท่านหนึ่งนะครับได้เห็นผ้ายันผืนหนึ่งผืนเล็กๆจากวัดท่าชัยสิริซึ่งเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเพชรบุรีเช่นกันนะซึ่งสืบเนื่องมาจากผ้ายันของวัดจุฬามณีก็เป็นผ้ายันในมิติเดียวนะครับซึ่งก็มีความงดงามอยู่ก็ประทับใจของผู้พบเห็นก็อยากจะสร้างให้เป็นอาคารจริงๆก็เลยมาปรึกษากับคณะช่างเพชรบุรีนะทั้งหมดเลยตั้งแต่ช่างโครงสร้างช่างปูนปั้นช่างออกแบบทุกอย่างทำที่เพชรบุรีทั้งหมดนะครับคือใช้บุคลากรหลายท่านมากใช่ครับก็เป็นคณะช่างนี่ก็ร่วม10คณะครับทั้งหมดทั้งหลังก็ใช้ช่างเพชรบุรีล้วนๆแล้วก็เลยสร้างขึ้นมาเป็นพระธาตุฉิมพีหลังนี้ขึ้นมาได้ให้พี่พาเราไปดูหน่อยได้ไหมที่นอกเหนือจากอักษรยันที่เราเห็นได้ชัดด้านหน้าแล้วเนี่ยมีจุดไหนอีกบ้างครับพี่ที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของสกุลช่างเมืองเพชรและถูกฝากฝังไว้ที่พระธาตุฉิมพีแห่งนี้เลยเราเริ่มมาจากที่เห็นก่อนก็ได้ครับเขาเรียกว่าเทพบันเทิงนะก็คือจะมีใช่ครับกำลังเหมือนกับดีดพินอยู่ใช่ไหมฮะครับดูหน้าดูตาดูปลายกนกของพินความเป็นเอกอุของลวดลายเนี่ยก็ดูปลายกนกของพินนั่นเลยบนยอดพินตรงนู้นใช่ไหมครับใช่ครับเป็นชุดกนกที่ถือว่างดงามสมบูรณ์แบบเลยใช่ครับสวยสมบูรณ์แบบเรียกว่าจบได้สวยมากเนี่ยคุณผู้ชมหากเรามองแค่ตัวขององค์เทวดาดีๆนะฮะเราจะเห็นด้วยเหมือนกับมีชีวิตนะฮะครับเพราะว่าด้วยลวดลายที่อ่อนช้อยและที่สำคัญคืออย่างที่พี่กิตบอกให้เรามองที่ลายกนกครับที่อยู่บนพินตรงนั้นนิ้วหน้านิ้วนี่แบบสายตาที่กำลังดีดพินนี่เคลิ้มนี่คือไฮไลท์สำคัญของภายในพระธาตุแห่งนี้นี่ครับแงนมองขึ้นไปเราจะเห็นได้ว่ามียันอยู่ทั้ง4ทิศเลยครับพี่กิตช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับเป็นยันของพระเกจิอาจารย์ของเมืองเพชรเช่นด้านหลังพระประธานเลยก็เป็นยันประจำตัวของหลวงพ่อตองสุขแห่งวัดตนนท์หลวงครับผมส่วนด้านนี้ก็เป็นยันที่หลวงพ่อแดงก็เคยเขียนไว้ขอบันไดอิฐครับเป็นยันพรมสีหน้าพรมสีหน้าใช่ก็มีพรมอยู่4ด้านเป็นยันพรมอ๋อนี่ไงเป็นพรมสีด้านส่วนด้านขวาก็เป็นยันหงมหาราบละซึ่งเรานิยมสักเห็นตรงแขนจะเป็นพญาหงนะที่นี่ก็เป็นยันที่เกี่ยวกับโชคลาภและตรงนี้ส่วนตรงข้ามพระประธานนี่คือเป็นยันของพระเจ้า5พระองค์ก็คือพระพุทธเจ้า5พระองค์คือที่มาของที่นี่ก็คือมาจากผ้ายันพุทธสถานแห่งนี้แต่เดิมคือเป็นภาพพิมพ์เพราะการเอายันมาไว้เป็นสิ่งเชิดชูที่นี่คือเป็นนัยยะว่าเนี่ยคือมันสำเร็จมาเกิดมาจากการเป็นผ้ายันจุดเริ่มต้นจากผ้ายันแต่ผ้ายันมากลายเป็นสถาปัตย์นี่คือก็เรียกง่ายว่าเป็นสถาปัตย์ของผ้ายันหนึ่งเดียวของโลกก็ได้ครับครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่มีความสวยงามมีความวิจิตรจริงๆนะครับและเต็มไปด้วยงานฝีมือจากสกุลช่างเมืองเพชรแล้ววันนี้เนี่ยพี่กิตก็ทำให้ผมได้เห็นแล้วนะฮะเห็นกับตาเลยว่างานสกุลช่างเมืองเพชรมีความละเอียดอ่อนและสวยงามขนาดไหนอยากเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านครับถ้ามีโอกาสมาที่จังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้อย่าลืมแวะมาดูกันได้ที่วัดข่อยแห่งนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กิตมากนะครับที่ทำให้เราได้เห็นถึงความสวยงามจากสกุลช่างเมืองเพชรครับขอบคุณมากครับครับยินดีครับเริ่มทึ่งช่วงหน้าโรงเรียนกินแดดทุกหลังทุกอาคารใช้พลังงานแสงอาทิตย์วัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวไทยทรงดำที่หาชมได้ยากเราโยนให้เขาถ้าเกิดเขารับแสดงว่าเขามีใจต่อเราเฮ้ยทำได้เฮ้ยไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์New Suzuki CS สัมผัสใหม่สบายทุกมิติที่จังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้ครับมีชนเผ่าอยู่ชนเผ่าหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดครับนั่นก็คือชาวไทยทรงดำหรือว่าลาวทรงนั่นเองครับและที่อำเภอเขาย้อยแห่งนี้เปรียบเสมือนศูนย์กลางของชาวไทยทรงดำที่ปัจจุบันนี้อาศัยกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยนั่นเองครับชาวไทยทรงดำ
มีถิ่นดั้งเดิมอยู่ในแคว้น12จุไทปัจจุบันคือด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามภายหลังต้องอพยพไปยังพื้นที่ต่างๆรวมถึงในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นมาตั้งถิ่นฐานแรกที่จังหวัดเพชรบุรีก่อนกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆชาวไทยทรงดำมีวิถีชีวิตเรียบง่ายรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่ออย่างเหนียวแน่นมาตั้งแต่บรรพบุรุษและนับเป็นชนกลุ่มใหญ่ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยมานานมากกว่า200ปีมาแล้วครับคุณปอนะครับทำไมลักษณะบ้านของชาวไทยทรงดำเนี่ยมันถึงมีลักษณะที่แปลกๆมันก็ไม่เชิงว่าเป็นบ้านที่มีหลังคาเป็นฟางทั่วไปครับครับลักษณะบ้านของเรานะครับจะเป็นคล้ายๆทรงกระดองเต่านะครับมุงด้วยหญ้าคานะครับเพื่ออะไรเพื่อกันความหนาวนะครับแล้วก็กันลมแล้วก็ยังมีตำนานที่เกี่ยวกับเล่าขานเกี่ยวกับเต่าที่ชาวไทยทรงดำผูกพันครับนะครับก็คือเต่าเนี่ยข้ามขอนไม้ไม่ได้นะครับชาวไทยทรงดำเลยไปยกเต่าข้ามขอนไม้นะครับเพื่อที่จะไปบูชาแถนไปเคารพแถนนะครับก็เลยทำให้เนี่ยเต่าเนี่ยไปบอกกับแทนว่าชาวไทยทรงดำเนี่ยช่วยเหลือนะครับชาวแทนก็เลยหลั่งสรรให้ชาวไทยทรงดำเนี่ยมีภูมิปัญญามีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับชาวไทยทรงดำก็เลยระลึกถึงพระคุณเต่าก็เลยเอากระดองเนี่ยครับมาทำเป็นรูปหลังคานะครับอันนี้คือตำนานเล่าขานที่ติดต่อกันมาครับด้านหลังของเรานี้ครับก็จะเป็นส่วนของที่พักละเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันครับจะไม่กั้นห้องสาเหตุที่ไม่กั้นห้องเพราะว่าเราจะทําแค่ห้องเดียวนะครับเพื่อไว้บูชาบหิบรรพบุรุษครับครับในส่วนของการหลับนอนนะครับในการนอนนะครับเราก็จะมีมุ้งสีดําพอเราไม่กั้นห้องมุ้งก็ต้องเป็นสีดําที่ทึบที่คนภายนอกมองไม่เห็นข้างในเข้ามาในกระล้อห้องเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นเชลฟ์นะฮะซึ่งเขียนว่าเป็นหิ้งมดครับแล้วตรงนี้เหมือนกับเป็นหอยาให้พี่ปอนช่วยเล่าให้เราฟังดีกว่าว่ามันคืออะไรครับหิ้งมดเนี่ยครับเราเอาไว้เป็นที่อยู่ของคล้ายๆกับหิ้งพระของคนไทยนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านนะครับทุกบ้านต้องมีมดนะครับไม่ใช่มดที่เป็นตัวไต่ๆนะครับไม่ใช่มดตะนอยที่เป็นแบบเป็นแมลงกันไม่ใช่นะฮะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ถามว่ามีรูปลักษณ์ไหมไม่มีนะครับอันนี้เราเป็นสมมุติเทพขึ้นมาส่วนหอยานี่ก็คือที่อยู่นะครับมดเจ้าอยู่หอฟ้ามดหญ้าอยู่หอไหมก็แสดงว่าถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเราก็ถือว่าเป็นของสูงก็จะไว้อยู่บนนี้ใช่ครับครับวันนี้นะครับก็ได้รู้วิถีชีวิตคร่าวๆไปแล้วครับผมถือว่าได้มาร่วมงานแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปร่วมงานนะครับเดี๋ยวเราก็แปลงร่างเปลี่ยนโฉมพิธีกรนะครับเป็นหนุ่มไทยทรงดำนะครับเผื่อจะได้สาวไทยทรงดำกลับบ้านเป็นไงบ้างครับพี่ปอนผมเปลี่ยนชุดมาแล้วนะครับใช้ได้ไหมได้ครับเป็นชาวไทยทรงดำได้อยู่ใช่ไหมฮะได้ครับได้เลยวันนี้ร่วมกิจกรรมได้เลยเต็มที่อนุญาตแล้ววันนี้มั่นใจแล้วฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนที่เราจะไปร่วมกิจกรรมกันมาพูดถึงชุดกันหน่อยชุดของชาวไทยทรงดำครับเอกลักษณ์ของเขามีอะไรบ้างผมเห็นนี่มีเหมือนกับว่าเป็นผ้าขาวม้าคาดบ่าด้วยอันนี้คือสื่อถึงอะไรฮะผ้าสบายไว้เอาไปให้ผู้หญิงอ๋อเหรอใช่เราชอบคนไหนเราก็เอาผ้าสบายเนี่ยไปให้ผู้หญิงนี่ก็เป็นอาวุธของเหล่าชายไทยทรงดำเลยนะฮะเป็นอาวุธเลยในส่วนของเสื้อครับเสื้อก็เป็นเสื้อแขนยาวคอตั้งทิกเล็กๆนะครับติดกระดุมเราต้องติดตั้งแต่ข้างล่างขึ้นข้างบนทั้งหมดนี่มีกี่เม็ดครับเนี่ยแล้วแต่ครับเป็น13 15 17มากสุดถึง45เม็ดนะครับทำไมมันตกเลขขี้หมดเลยฮะก็คือเพราะว่าเลขขี้เนี่ยชาวไทยทรงดำเชื่อว่าเลขขี้เนี่ยเป็นเลขที่มงคลพี่ปอนครับผมมองไปเห็นด้านหลังนี่เขาเหมือนกำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอันนี้อ๋อนี่การโยนลูกช่วงหรือภาษาไทยทรงดำเรียกว่าการตอดกอนต้นกอนนะฮะมันคืออะไรฮะก็คือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงการหาคู่จริงเหรอใช่การหาคู่มันแสดงว่าก็ต้องเล่นแบบชายคู่กับผู้หญิงสิใช่ไหมฮะใช่เอาเลยดีกว่าอ่ะเอาแล้วนะฮะครับต้องหมุนอย่างนี้หมุนตรงนี้ปึ๊บ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 เฮ้ยเฮ
เฮ้ยว้าวเรียบร้อยอย่างนี้คืออะไรฮะเขารับลูกชุบเขาชอบเราเขาชอบเราจริงเหรอพี่พันเขาชอบเราอันนี้แปลว่าผู้หญิงเขาก็ชอบเราแล้วใช่ไหมฮะรอดูว่าเขาจะโยนมาให้เราขับคืนไหมปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยอันนี้พอผมส่งให้เขาเขาส่งคืนมาให้ผมต่างฝ่ายต่างรับได้ยังไงต่อนะฮะเราก็ชวนเขาเนี่ยเข้าไปร่วมลำแคนชวนไปร่วมลำแคนแล้วก็ไปลำเกี้ยวกันลำหยอกล้อกันชายหญิงเนี่ยชมครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนี้เลยนะครับจนเป็นชื่อของงานนั่นก็คือสืบสานการตำข้าวเม่าไทยทรงดำนะครับอันนี้คือเป็นการล่อนเอาข้าวเอาเปลือกมันออกไปใช่ไหมฮะเหลือแต่ข้าวแบนๆขาวๆนะฮะแข่งขันอยู่แต่ทีมนี้สบายใจมากนะฮะรับรองว่าชนะแน่นอนครับผมโอ้พี่ปองครับวันนี้ได้รับความรู้ต่างๆมากมายเกี่ยวกับชาวไทยทรงดำเยอะมากจริงๆงานแบบนี้เนี่ยมันจะมีอีกทีเมื่อไหร่ฮะครับงานนะครับสืบสานตำนานตำข้าวเม่านะครับก็จะมีอีกทีปลายปีนี้นะครับปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปอนมากนะฮะได้รับความรู้เยอะแยะมากมายจริงๆครับขอบคุณมากครับโอ้โหทีมงานไม่ดูแลเลยอ่ะร้อนมากเลยเนี่ยเดี๋ยวดำทำไงอ่ะมันเอาไม่อยู่ค่อยยังชั่วพี่มาโรงเรียนกินแดดมาหาหลวงพ่อแดดพี่มาถูกที่แล้วค่ะกินแดดได้จริงเหรอได้ค่ะไปรุ่นจริงเปล่าจริงครับจริงเหรอจริงครับไม่กินข้าวไม่กินอะไรกันเหรอแต่ทำไมโรงเรียนกินแดดกินแดดเพราะอะไรเกิดมาก็เพิ่งจะเคยได้ยินชื่อโรงเรียนแปลกแบบนี้ครับโรงเรียนกินแดดแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับคิดว่าโรงเรียนนี้เขาให้เด็กๆรับประทานแดดเป็นอาหารกลางวันนะครับแต่ที่ชื่อแบบนี้ก็เพราะว่าที่โรงเรียนสีแสงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้ทุกอาคารของโรงเรียนใช้แสงแดดเป็นแหล่งผลิตพลังงานลดค่าไฟฟ้าจากหลักหมื่นเหลือเพียงเดือนละ40บาทเท่านั้นจนได้ฉายาว่าโรงเรียนกินแดดหรือโรงเรียนเสียดายแดดครับจุดของ Smart Hybrid System นะคะ 5,000 วัตต์ตัวนี้จะส่งไฟใช้ในอาคารพักครูค่ะคในยามที่ไฟดับนะคะเราก็ยังมีไฟสำรองใช้คือที่นี่เนี่ยคือใช้แบบว่าไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์เนี่ย 100% เลยป่ะฮะอาจารย์ 100% ค่ะซึ่งจุดเริ่มต้นของการนำแสงแดดมาเป็นพลังงานทั้งโรงเรียนครับมาจากไอเดียของหลวงพ่อแดดหรือพระครูวิมลปัญญาคุณแห่งวัดป่าสีแสงธรรมท่านนี้ครับโรงเรียนสีแสงธรรมนะครับโรงเรียนต้นแบบพลังงานทดแทนครับก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2553เป็นโรงเรียนเล็กๆที่พระอาจารย์ตั้งใจหาวิธีในการแก้ไขปัญหาเรื่องความขาดแคลนพลังงานโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักธรรมะและเทคโนโลยีมาประยุกต์รวมเข้าด้วยกันนะครับโดยพระอาจารย์นี่ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้ามาก่อนลองผิดลองถูกหาวิธีจนสามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนที่ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล์ได้ทั้งโรงเรียนแถมยังปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนอีกด้วยครับสื่อต่างประเทศเขาเรียกว่าโซลาร์มังก็เลยกลายเป็นชื่อภาษาไทยมั้งทุกอย่างก็จะกลายเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแดดที่เอามาสอนเด็กนักเรียนให้ความรู้กับชุมชนที่ไหนไม่มีไฟฟ้าใช้เราก็ทำเป็นชุดประกอบส่งออกไปส่งให้น้ำท่วมไปช่วยเหลือน้ำท่วมโรงพยาบาลต่างๆเพื่อลดค่าไฟฟ้าในส่วนของตัวนี้ก็เลยติดทั้งระบบทุกโรงเรียนทั้งโรงเรียนเนี่ยแต่ละหลังก็จะมีระบบของตัวเองในโลกนี้มีการผลิตไฟกี่แบบเราจะจำลองเอาไว้ที่โรงเรียนเดี๋ยวอาจารย์จะพาผมไปไหนเนี่ยทำไมเข้าป่าไปเรื่อยๆพามาดูแท้งน้ำค่ะมาดูแท้งน้ำใช่ค่ะอันนี้ก็จะใช้
โซลาร์เซลล์ในการสูบน้ำด้วยเช่นกันสูบน้ำขึ้นถังตัวนี้จะไม่มีแบตเตอรี่ค่ะต้องมีแสงเท่านั้นถึงจะทำงานแทงมันสูงขนาดนี้เนี่ยก็คือไม่ต้องง้อไฟฟ้าเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ค่ะง้อแค่แสงแดดนิดนึงโอ้ยดีจังเลยอ่ะแล้วน้ำในแทงเนี่ยอาจารย์เขาเอาไปใช้ในส่วนไหนครับก็ใช้ทั้งโรงเรียนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านพักครูหรือโซนของโรงเรียนแล้วก็สวนมะนาวนี้ด้วยภายในโรงเรียนสีแสงธรรมครับแทบจะทุกจุดทั่วทั้งโรงเรียนทุกอาคารตั้งแต่อาคารเรียนยันห้องพักครูโรงอาหารใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดครับช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้อย่างมหาศาลแถมยังแก้ปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งานได้อีกด้วยและนอกจากนี้ครับทางโรงเรียนยังได้ต่อยอดความรู้โดยการให้นักเรียนนำแนวคิดด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์มาประยุกต์เป็นรถเข็นชุดนอนนาครับแม่ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ได้นะครับเพื่อจำหน่ายให้คนทั่วไปที่สนใจเป็นรายได้แก่โรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วยครับพื้นฐานของการใช้งานก็คือน้ำไหลไฟสว่างข้อดีของระบบนี้คือเราอยากใช้ตอนไหนก็ได้พออันนี้เราปล่อยไฟมาพอเราเสียบปุ๊บอันนี้มันไม่มีสวิตช์เราก็ใช้วิธีเสียบเอาโอ้แรงมากพระอาจารย์ต้องมีสิ่งผลิตที่สมบูรณ์ชอบมีครับมีอะไรบ้างที่ชอบมีรถครับอันนี้ปั่นเก็บไฟฟ้าได้แล้วก็ชาร์จได้ครับปั่นเก็บไฟฟ้าได้ชาร์จไฟได้ใช่ครับคันนี้นี่สุดยอดเลยนะครับยังไงอ่ะมันเหมือนกับรถปิอัพรถอะไรประมาณนี้นะครับคือขนของได้เงี้ยหรอขับได้เงี้ยหรอขับได้ครับชอบวิวค่ะวิวถ่ายภาพพระอาจารย์จะใช้โซลาร์เซลล์ในการสูบน้ำครับจะมีน้ำเหมือนมีน้ำตกลงมาเป็นน้ำตกใช่ค่ะแล้วมันสวยไหมฮะสวยค่ะร้านกาแฟโคกอีโดยค่ะโคกอีโดยใช่ค่ะมันแปลว่าครับโคกอีโดยก็มันอยู่ไกลจากเมืองอย่างเงี้ยค่ะไกลจากตัวอำเภอจะเป็นการใช้โซลาร์เซลล์ผลิตไฟใช้ในร้านกาแฟอย่างเงี้ยค่ะไฟฉายขอข้าวค่ะไฟฉายขอข้าวค่ะอุ้ยเจ๋งอ่ะทำไมชื่อไฟฉายขอข้าวอ่ะก็ทำไฟฉายนี้ขึ้นมาเพื่อเอาไปขายแล้วก็มาทำอาหารให้นักเรียนกินไฟฉายเอาทำมาไปขายแล้วก็เอาเงินที่ได้มาซื้อข้าวค่ะนอกจากจะใช้ไฟฟ้าได้แทบจะฟรีๆแล้วยังมีรายได้จากพลังงานแสงอาทิตย์อีกอุ้ยสุดยอดไปเลยครับโรงเรียนนี้พระทั่วไปเวลามาโรงเรียนน่ะก็สอนธรรมะทําไมพระอาจารย์ถึงมาสอนไฟฟ้าครับก็สอนธรรมะก็สอนที่นี่ก็จะเปิดพานั่งสมาธิตอนเช้าพวกนี้ก็เป็นธรรมะเหมือนกันธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาติต้องไม่เบียดเบียนกันการดิ้นรนการหาเอาตัวรอดการพึ่งพาตนเองในด้านการจัดการศึกษาเนี่ยมันต้องเป็นต้องทําก็เลยต้องทําแบบนี้ก็คือเอาดินเอาน้ําเอาลมเอาแดดเนี่ยมาสอนเด็กเอาธรรมะมาสอนเอาธรรมชาติมาสอนแต่มันเป็นในเชิงวิทยาการมากกว่าที่ในเชิงของปรัชญาแต่จริงๆมันก็เป็นธรรมชาติโรงเรียนสีแสงธรรมโรงเรียนกินดาษโอ้โหเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับผมอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะฮะสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดเพชรบุรีให้ได้นะครับเรื่องราวที่นำเสนอไปในวันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นจังหวัดนี้ยังมีเรื่องราวน่าทึ่งอีกมากมายครับและเช่นเดียวกันยังมีอีกหลายสถานที่ในเมืองไทยที่มีความน่าทึ่งรอคุณผู้ชมอยู่ทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งครับและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำกับเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยและกลับมาทึ่งกันได้ใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา 11:00 น.ตรงทางช่อง GMM 25ครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าขาทึ่งพระนครคีรีพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยตะลึงรอยขวานจามประตูวิหารร่องรอยประวัติศาสตร์ที่เมืองเพชรบุรีเป็นร่องรอยที่ตอนนั้นเนี่ยข้าศึกได้มาตีหรือว่ามาจามขวานเอาไว้ตะลุยถึงดงตาลเคล็ดลับความอร่อยขนมหวานเมืองเพชรหวานเจี๊ยบหมอฟันหมอรำคลินิกทันตกรรมอยู่ในถ้ำบรรยากาศเปลี่ยนนิดโอ้ปวดฟันขึ้นมาทันทีแล้วหมอหมาวัดแมววัดที่ไหนก็มีแต่วัดนี้กระต่ายวัดอยู่ในศาลพระภูมิอัจฉริยะแดนอีสานประดิษฐ์ของใช้สารพัดประโยชน์พูดได้สามารถบันทึกเสียงได้ป้าพูดได้เหรอเสียงนิ่งขยะได้เลยครับไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์